นี่เป็นคนแมวกรุงเทพเพื่อนทำท้องแล้วทิ้งพี่ใจดีพาไปอยู่กับแม่ที่ลพบุรีพี่ส่งลูกๆไปอยู่เชียงใหม่กับพี่คนโตลูกที่อยู่กับหนูตัวหนึ่งหน้าเหมือนพ่อเขามากสีดำจุดขาวที่ปากและเท้าหล่อแข็งแรงแต่นิสัยเสียชอบเที่ยวเหมือนพ่อเป็นหนุ่มก็หนีเที่ยวแล้วไม่กลับมาหาแม่อีกเลยหนูอยู่ตัวเดียวไม่ชอบสุงสิงกับใครแม่ให้กินแล้วก็เข้าห้องไม่ได้หลับนะเนี่ยตอนนี้อายุหนูมากแล้ว16ปีได้แล้วมั้งไม่ได้จดวันเกิดไว้บัตรประจำตัวก็ไม่มีถ้าเทียบกับคนเขาว่าให้คูณด้วย7ก็คงราวๆ112ปีได้แล้วมั้งชีวิตแมวจังอยากเป็นมนุษย์มั่งหนูก็เลิกจับแล้วกลัวบาปนึกไปก็ละอายใจที่ไม่ได้ทำหน้าที่แมวหนูวิ่งเต็มบ้านแม่เลยไม่เกรงใจแมวอย่างเรามั่งเลยนะแต่ทำไงได้ถ้าจับหนูชาติหน้าไม่ได้เกิดเป็นคนแน่แต่แม่และพี่ๆก็ไม่ว่าอะไรนะตามใจหนูแถมเลี้ยงดูอย่างดีมีปลาทูมีอาหารเม็ดมีนมสดยกมาให้ถึงที่เลยขอบคุณมากมากที่บ้านแม่กับพ่อสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิทุกวันหนูก็ไปนั่งด้วยสวดมนต์นั่งสมาธิแบบแมวคือนั่งนิ่งๆตัวตรงๆทำใจหยุดนิ่งเฉยๆไม่นึกถึงเรื่องอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวยังไม่ร่วงพ้นความตายไปได้สัพเพหิเมปิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจด้วยกันหมดทั้งสิ้นกัมมัสสะโกมหิกัมมะทายาโทเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมกัมมะโยนิกัมมะพันธุมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสระโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกาลิสะอามิเราทำกรรมใดไว้กัลยาณังวาปาปะกังวาดีหรือชั่วก็ตามราสาทายาโทภวิสะอามิเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นหนูนั่งสมาธิThank you.
เวลานั่งสมาธิในห้องคนเดียวไม่มีใครมากวนใจมีความสุขดีจริงๆเพื่อนๆ YouTube และ Facebook นั่งมาที่มั่งหรือเปล่าลองดูดิดีจริงๆนะสงบเป็นสุขมีสติมีปัญญาชาติหน้าจะได้ไม่ต้องเป็นแนวเหมือนอย่างนู้นไงชาตินี้จะนึกถึงพระจะได้เกิดเป็นคนชาติที่แล้วสงสัยคิดถึงแมวก่อนตายเลยเกิดเป็นแมวถ้าใครคิดถึงหมาก่อนตายก็จะเกิดเป็นหมาหนูไม่อย่างแล้วชาตินี้ชาติสุดท้ายที่จะเป็นแมวเพื่อนๆ YouTube และ Facebook อยากให้เป็นชาติสุดท้ายที่เกิดเป็นคนนะล้อเล่นน่ะนั่งมากกว่าหนูอยู่แล้วใช่ปะThank you.